สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปนะคะอย่างที่เรียนประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วว่าคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุอยู่ต้องรีบเลยนะคะเข้ามารับชมผ่านทาง YouTube JS100 Radio Official นะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปไกลถึงประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็จะพาไปที่โกโคสนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกคนที่จะมาถ่ายทอดมาพาคุณผู้ฟังเที่ยวในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากน้องเก่งมากๆน้องเป็นเชฟนะคะน้องชื่อสิริพรภูมิสิริไพบูลย์หรือว่าน้องยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะน้องยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะคะของจอสอร้อยค่ะค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยที่สละเวลามาพูดคุยกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้คุยกันยินดีค่ะยินดีมากๆขอบพระคุณมากนะคะทราบว่าคุณแม่ก็ฟังอยู่นะคุณแม่ก็ดูอยู่มีอะไรจะทักทายคุณแม่ใหญ่ค่ะขอบไม่ได้เจอกันมา2ปีค่ะไม่ได้เจอเกือบ2ปีแล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของการที่ไปเป็นเชฟอยู่ที่โกโคสที่ออสเตรเลียได้อย่างไรก่อนอื่นอยากให้แนะนำโกโคสสักหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเราคุยกับคนไทยที่อยู่เมลเบิร์นค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่าที่โกโคสนี่ถือว่าครั้งแรกเลยนะคะอยากให้น้องยุ้ยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าที่นี่น่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะค่ะได้ค่ะโกโคสนะคะก็คนไทยก็จะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ค่ะจะเป็นชายทะเลค่ะตรงนี้เป็นใจกลางของโกโคสนะคะที่เขาจะเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์สพาราไดซ์ค่ะเป็นพาราไดซ์ของนักที่ไปเซิร์ฟอะค่ะชอบเซิร์ฟนะคะชอบเล่นเซิร์ฟใช่ค่ะเป็นชายทะเลเซิร์ฟคลื่นเลยนะคะใช่ค่ะเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยค่ะเซิร์ฟทะเลบางทีเขาก็จะมีเทศกาลค่ะแข่งเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นชายฝั่งใช่ไหมคะริมทะเลใช่ค่ะจะเป็นทะเลนี่จะยาวไปเลยค่ะเป็นหลายร้อยกิโลเลยค่ะค่ะถ้าด้านตะวันออกจะเหมือนกับใช่ค่ะด้านตะวันออกโกโคจะเป็นเหมือนเมืองพักผ่อนหย่อนใจค่ะเป็นเมืองเงียบๆไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เขาจะมาเที่ยวมากกว่าค่ะค่ะเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้คิดถึงอย่างนี้ค่ะน้องยุ้ยว่าเหมือนไมอามี่ที่อเมริกาอะไรแบบนั้นไหมคะอ๋อค่ะทำนองนั้นค่ะใช่ถ้าบ้านเราอาจจะเป็นเหมือนพัทยาอย่างเงี้ยค่ะใกล้ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำค่ะบรรยากาศดีเมืองเขามีขนาดใหญ่ไหมคะคนประชากรอยู่เยอะไหมโกโคสเมืองไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าเมืองควีนส์แลนด์นี่เมืองหลักจะคือบริสเบนนะคะบริสเบนคือตัวเมืองใหญ่เปรียบเทียบได้เหมือนกรุงเทพบ้านเราอะค่ะส่วนโกโคสก็จะแยกออกมาถ้าขับรถก็ประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะพี่หมีถ้าเปรียบก็คือบริสเบนนี่เป็นเมืองหลวงของควีนส์แลนด์อย่างนั้นไหมคะของควีนส์แลนด์ใช่ค่ะเป็นจังหวัดหลักๆเลยค่ะค่ะแล้วโกลด์โคสต์ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวริมชายทะเลค่ะเป็นเหมือนพัทยาค่ะอืมค่ะอันนี้เป็นภาพเข้ามุมต่ำนะแต่ว่าน้องยุ้ยจะพาขึ้นมุมสูงด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีขึ้นมีตึกเขามีตึกให้ขึ้นไปดูมุมสูงด้วยใช่ค่ะค่ะแต่ไม่เขาเรียกอะไรQ1 Sky Point ค่ะเป็น77ชั้นค่ะเราสามารถขึ้นลิฟต์ไปดูวิวได้เลยค่ะข้างบนวิว360องศาถ้าวันไหนโชคดีฟ้าเปิดแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลที่แบบสามารถดูปลาวาฬได้ก็อาจจะเห็นได้ค่ะเห็นจากบนตึกเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่เห็นจากบนตึกเขาเคยมีถ่ายภาพไว้ใช่ค่ะจากบนตึกเลยค่ะแต่ก็ต้องผ่านกล้องอะเนาะตาเปล่าเขาจะมีกล้องให้ดูตาเปล่าอาจจะแบบเห็นไกลๆเขาจะมีเหมือนสัญลักษณ์อะค่ะพี่หมีถ้าเรามองไปที่ทะเลเราตรงไหนที่มีนกบินอยู่เยอะๆละแวกนั้นนะคะสันนิษฐานได้แบบประมาณ 70-80% เลยค่ะว่าจะเป็นปลาวาฬอ๋อนะคะนี่เนี่ยมุมเนี้ยมุมสูงจะเห็นว่าด้านนึงเป็นทะเลอีกด้านนึงเป็นแม่น้ำเหรอคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะ
ค่ะนี่ใช่ค่ะค่ะอืมเมืองเขาก็จะเป็นยาวๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยาวใช่ตคา่ะแถวสุดยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะใช่ค่ะค่ะก็มีตึกสูงเยอะเลยนะคะใช่ค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะตึกนี้ขึ้นไปนี่ต้องเสียสตังค์เยอะไหมคะอ๋อเสียค่ะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนี่จะอยู่ราคาประมาณ25เหรียญค่ะ25เหรียญก็ประมาณสัก400บาทประมาณเนี้ยค่ะค่ะ400 500บาทค่ะแต่บางทีเขาก็จะมีแบบโปรโมชั่นนะคะพี่หมีช่วงเทศกาลแบบท่องเที่ยวก็จะมีส่วนลดอาจจะแบบแค่10เหรียญขึ้นไปดูค่ะแล้วก็สามารถมีสั่งอาหารทานได้เป็นมอร์นิ่งทีค่ะขึ้นไปชมวิวจิบชาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนในโกโคสหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคะที่มาขึ้นตึกส่วนใหญ่จะเป็นที่เห็นนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ค่ะช่วงก่อนโควิดที่โกโคสนี่จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เป็นทัวร์จีนมาลงนะคะเราก็จะรายได้หลักๆค่ะรายได้หลักๆของที่นี่ก็รับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวอย่างเดียวใช่ค่ะท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเหมือนเมืองท่องเที่ยวเลยค่ะอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะไปอยู่ที่พวกตึกที่ทำงานออฟฟิศจะไปอยู่ที่บริสเบนซะส่วนใหญ่อ่ะค่ะค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เงียบเลยสิคะเงียบเงียบมากเลยค่ะเงียบเงียบเหงาก็ร้านค้าหรือไม่ก็บิสเนสหลายที่เหมือนกันที่ปิดตัวลงไปอะค่ะแล้วโรงแรมที่น้องยุ้ยทำงานอยู่ทำงานค่ะต้องปิดด้วยไหมคะก็ปิดไปเกือบ1ปีเลยค่ะใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าปิดตัวไป1ปีเลยค่ะเกือบ1ปีค่ะเห็นเนี่ยอันเนี้ยมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยใช่ไหมคะในโกโคสค่ะอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้อันนี้อะไรคะเดี๋ยวนะคะภาพยังไม่ขึ้นภาพยังเป็นตึกอยู่เลยค่ะพี่อ๋อเหรอใช่อันนี้ไงเป็นเหมือน Universal หรือเป็นอะไรอ๋อเป็น Movie World นะคะพอดีทางนี้ยังเป็นรูปที่ตึกอยู่เลยค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเป็น Movie World นะคะอ๋อเป็น Movie World ค่ะค่ะก็จะมีตัวละครตัวละครอย่างเงี้ย Superman Wonder Woman ใช่ Superwoman ค่ะแล้วก็ Batman อะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะค่ะก็โกโคสอีกอย่างนึงหลักๆเลยเขาจะเป็นเหมือนทีมพาร์คอะค่ะเป็นจุดรวมของเป็น Movie World Sea World Dream World Wet and Wild คือเด็กๆเขาจะชอบมาเที่ยวกันนะคะค่ะใน Movie World ก็จะมีพาเรทอ๋อนี่เพิ่งขึ้นมาเป็น Sea World ค่ะใช่ค่ะที่ Sea World ก็จะมีการแสดงของโลมาของวานอะไรอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะซีเวิลด์หลักๆก็จะเป็นโชว์ปลาโลมาค่ะซึ่งบางทีเขาเจ้าหน้าที่ที่นั่นบางทีเขาไปเจอปลาโลมาที่บาดเจ็บจากข้างนอกอะค่ะจากที่ทะเลข้างนอกแล้วเขาอาจจะแบบไปเจอแล้วก็เอากลับมาปฐมพยาบาลแล้วก็เลี้ยงไว้พอหายดีเขาก็กลับคืนกลับสู่ธรรมชาติค่ะอ๋อค่ะใช่เขามีโปรแกรมแบบนั้นด้วยแต่ภายในเขาก็จะมีเลี้ยงของเขาไว้เองเป็นโชว์อะค่ะให้เราได้เข้าไปชมนี่อันนี้เพนกวินอยู่ในส่วนของซีเวิลด์ด้วยใช่ไหมคะเพนกวินใช่ค่ะใช่ใช่ที่โกโคสนี่เวลาอากาศหนาวเนี่ยเขาเย็นสักเท่าไหร่คะอากาศเย็นขนาดไหนโกโคสนี่คือสำหรับคนที่ไม่ชอบหนาวนี่คือในดวงใจเลยค่ะเพราะว่าโกโคสเหมาะเพราะว่าจะไม่หนาวมากโกโคสไม่มีหิมะค่ะนี่ที่โกโคสไม่มีหิมะนะคะหนาวแต่ว่าเวลาหนาวก็อาจจะแบบมีเคยถึงแบบ0องศาก็มีแต่ว่าหิมะไม่ได้ตกนะคะอ๋อค่ะอาจจะเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลอะค่ะเขาก็จะมีลมมาเรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้อากาศก็ถ้าคนชอบใช่ค่ะค่ะก็เรียกว่าเหมือนเมืองชายทะเลอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะใช่ค่ะใช่เป็นเหมือนปรับมาพักตากอากาศค่ะอันนี้น่าจะเป็นคลิปภาพรวมใช่ไหมคะของเมือง
ว่าเป็นแบบนี้อันนี้ตรงไหนคะเนี่ยมองเห็นไหมคะยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ยังเป็นใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะสัญญาณอาจจะไม่เร็วเท่าไหร่ค่ะก็เป็นคลิปไม่เป็นไรค่ะก็คือเป็นภาพรวมกว้างๆนะคะแนะนำก่อนว่าโกโคสเนี่ยเป็นแบบนี้ล่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะหลายๆคนจะได้นึกภาพออกนะคะแล้วก็ที่แน่นอนเลยก็คือเรื่องของวานเขามีเทศกาลชมวานด้วยใช่แล้วค่ะเป็นเทศกาลดูปลาวานได้เลยค่ะนี่เห็นบอกว่าเป็นเรือที่จะต้องใช้ในการนั่งออกไปชมวานใช่ค่ะตัวเรือนี่ก็เป็นของ Sea World นะคะเขาจะมีบริการคือเราเหมือนซื้อทัวร์ไปค่ะก็จะมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ค่ะพาไปในเรือก็จะมีประมาณแบบ30คนค่ะนั่งเรือออกไปประมาณสัก 20-30 นาทีค่ะเพราะว่าที่ตัวเรือเหมือนจะตัวจับสัญญาณนะคะพี่หมีค่ะค่ะจับสัญญาณว่ามีวานที่ไหนเหรอใช่ใช่ค่ะพอเขาใกล้ๆปุ๊บเขาก็จะจอดแล้วก็แบบ Amazing ค่ะมาจริงๆค่ะโอ้เขาไม่ได้เลี้ยงไว้นะคะเขาอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงคือตามธรรมชาติเลยค่ะเขาจะมาช่วงเป็นเทศกาลของเขาเป็นฤดูกาลของเขาอะค่ะที่เขาจะต้องมาอยู่แถวๆละแวกนี้ค่ะโอ้เป็นเพราะอะไรคะมีอาหารสภาพน่าจะเป็นช่วงใช่ค่ะเป็นช่วงน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอากาศเรื่องฤดูกาลของเขาอะค่ะที่เขาจะเข้ามาใกล้ฝั่งมากขึ้นนะคะถ้าหมดช่วงนี้ไปเขาก็จะกลับไปอยู่ทะเลลึกของเขาอะค่ะแล้วมาเป็นฝูงเลยไหมคะเราได้เห็นแบบเป็นฝูงเลยไหมหรือว่าตัวเดียวนานๆเจอตัวหนึ่งอะไรอย่างนั้นคะนี่เขาจะอยู่ประมาณสัก4ตัวบางทีจะเป็นครอบครัวค่ะจากที่เจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะคะเขาจะไม่อยู่เดียวๆก็จะไปเหมือนเป็นครอบครัวค่ะเห็นบอกว่าเป็นวานหลังค่อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นวานหลังค่อมค่ะก็จะมีครีบที่ข้างตัวกับครีบที่อกที่ใหญ่ยาวที่สุดในโลกอะค่ะถ้าเป็นสำหรับวานหลังค่อมใช่ค่ะใช่ก็ปีหนึ่งจะมีเทศกาลชมวานปีละครั้งใช่ค่ะช่วงเดือนเริ่มตั้งแต่มิถุนาค่ะมิถุนาถึงตุลาค่ะแต่คือหลักๆเลยเขาเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำว่าถ้าตุลาคมจะดีกว่าค่ะคือจะเริ่มเหมือนอากาศเหมือนจะแบบอุ่นขึ้นค่ะแล้วนี่ถือว่าบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยเหรอคะที่ไปชมวานทั้งที่อยู่นานมากเลยที่ออสเตรเลียได้ยินไหมคะน้องยุ้ยสัญญาณหลุดไปนะคะเนี่ยน้องยุ้ยบอกว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเท่าไหร่นะ15-16ปีแล้วนะคะเห็นเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ค่ะหลังไมค์บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปชมวานนะคะใช่ไหมคะน้องยุ้ยใช่ค่ะโทษทีค่ะสัญญาณหายค่ะใช่ค่ะก็อยู่มาสำหรับโกโคสนะคะอยู่มาประมาณ12-13ปีเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องทำงานเยอะก็จะมีวันหยุดเยอะค่ะก็ต้องหากิจกรรมนี่ต้องบอกว่าเพราะโควิดนะเลยได้ไปเจาะลึกไปท่องเที่ยวเลิศเยอะเยอะแยะเลยนะคะใช่ก็มีโอกาสค่ะนะคะยังอย่างจะต้องพาเราไปเที่ยวอีกหลายๆที่เลยได้เลยค่ะมีที่เที่ยวเยอะเลยค่ะที่เที่ยวเยอะนะคะที่ออสเตรเลียแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายมากๆแต่ว่าหลายๆคนสนใจอาชีพเชฟหรือว่าอาชีพแม่ครัวใช่ค่ะน้องยุ้ยเล่าให้ฟังว่ามาเป็นแม่ครัวได้อย่างไรมาเรียนที่นี่มาเรียนทางด้านเป็นเชฟโดยตรงเลยหรืออะไรยังไงคะค่ะโอเคก็ตอนแรกนะคะตัดสินใจมาเรียนออสเตรเลียก็คือเรียนจบจากเมืองไทยนะคะก็อยากได้ภาษาค่ะอยากได้ภาษาก็พอดีว่ามีคุณนาค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียก็เลยตั้งใจว่าเอ้ามาเรียนก่อนสัก6เดือนครึ่งปีค่ะเรียนไปเริ่มติดใจค่ะบอกให้มาเรียนเป็นเชฟเลยหรือว่ายังไงคะเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยมาเลือกมาเรียนภาษาใช่ค่ะก็คือตอนแรกมาเรียนภาษาพอเรียนภาษาเสร็จก็
ดูว่าเอ๊ะเริ่มอยากเข้ามหาลัยต่อเรียนต่อที่มหาลัยค่ะก็เลยลองเรียนแต่ว่าตัวแรกนี่ยังไม่ใช่เป็นเชฟนะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องมีเดียก่อนเนี้ยค่ะแบบประมาณพี่มีเลยค่ะเป็นเรียนกับสื่อสารมวลชนใช่เรียนสื่อสารมวลชนใช่ค่ะแต่พอเรียนจบเรียบร้อยคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่ทางตัวเองแล้วช่วงระหว่างที่เรียนก็ทำงานที่ร้านไทยไปด้วยส่วนใหญ่นักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนไทยก็หาพ็อกเก็ตมันนี่นิดหน่อยทำงานร้านไทยพอเริ่มทำงานร้านไทยก็ใช่เริ่มสนุกอยู่ในครัวค่ะก็คือประสบการณ์แรกเลยเริ่มจากในครัวจากตรงนั้นเลยค่ะเริ่มมาเรื่อยๆก็เริ่มสนใจว่าเออเราก็เป็นคนชอบรับประทานอาหารนี้ค่ะชอบทานค่ะก็เลยลองค่ะสมัครเรียนพอเรียนจบสมัครเข้าทำงานก็ยาวเลยค่ะค่ะโอ้เรียนกี่ปีอะคะสำหรับคอร์สที่เป็นเชฟนะคะเรียน2ปีค่ะปีแรกนี่คือเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเชฟทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่วิธีจับมีดเลยค่ะเริ่มแล้วก็เริ่มพัฒนาเป็นทำซอสต่างๆแต่ละประเภทไปค่ะมีแร่เนื้อนั่นคือปีแรกค่ะก็จะลงครัวจริงพอปีที่2นี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเหมือนเสิร์ฟแล้วค่ะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องทำราคาออเดอร์ของค่ะอ๋อทำทุกอย่างเลยนี่อันนี้เซอร์ติฟิเคตอะไรคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นเซอร์ติฟิเคตค่ะเป็นเซอร์ติฟิเคต3คุกเกอรี่กับดิโพมาฮอสปิทอลิตี้ค่ะก็คือทำงานในสายโรงแรมโดยตรงเลยค่ะเกี่ยวกับอาหารค่ะแล้วเราได้มาอยู่ที่ JW ก็เรียก JW Marriott ใช่ค่ะ JW Marriottค่ะก็จริงๆเราก็ตอนนั้นน่ะทำงานอยู่อีกที่นึงนะคะทำงานอยู่ที่ Convention Center เป็นเหมือนศูนย์ศิริกิติ์บ้านเราอะค่ะค่ะค่ะก็ทำงานอยู่ที่นั่นก่อนทำงานอยู่ในครัวที่นั่นทีนี้ก็เห็นประกาศรับตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าJW Marriott เป็นเครือใหญ่ก็ลองสมัครไปค่ะทางฝ่ายบุคคลก็ติดต่อกลับมาก็เลยไปสัมภาษณ์ค่ะก็เลยได้งานแล้วก็ชอบค่ะมีความสุขกับการทำงานนั่นคือแบบจุดเริ่มต้นนะคะที่เข้าไปที่มาริออตค่ะแล้วมาทำที่นี่เนี่ยหลักๆทำอะไรคะเนี่ยดูสิอาหารเยอะแบบเขาทำทีแบบเนื่องจากว่ากรุ๊ปใหญ่เหรอคะต้องเสิร์ฟต้องทำเหมือนโรงงานเลยอะดูจากภาพที่ส่งมาให้นะคะอันนี้ดูอาหารก่อนโอ้โหเมนูน่าทานมากๆใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสลัดเวลาเราทำเนี่ยเราทำทั้งคอร์สเลยใช่ไหมคะจานแรกเป็นอะไรจานที่สองเป็นอะไรอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหลักๆเลยเขาจะแยกก่อนนะคะเขาจะมีหลักๆเลยก็จะเป็นขวบบุฟเฟ่ค่ะเป็นเหมือนซีฟู้ดบุฟเฟ่เวลาเราไปทานบุฟเฟ่ตามโรงแรมอะค่ะนี่ก็จะเป็นครัวหลักที่ยุ้ยทำอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นอลาคาร์ทอลาคาร์ทก็เหมือนเป็นไฟน์ดิเนิ่งค่ะก็คือลูกค้าดูเมนูแล้วก็สั่งเป็นจานค่ะอีกแบบนึงก็คือเป็นฟังก์ชันเวลามีอย่างเช่นว่ามีกรุ๊ปมาสัมมนาหรือว่ามีงานแต่งงานงานทำนองเงี้ยค่ะก็จะจัดเป็นฟังก์ชันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถทำได้ใช่ค่ะก็ใช่ก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเลยค่ะแทบจะทุกครัวเลยแล้วก็มีครัวขนมด้วยค่ะค่ะนี่ไงอันนี้ปลาตัวโตมากค่ะต้องมาแล่เองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือต้องทุกอย่างก็เรียนรู้ในนั้นนะคะพอเรียนรู้แล้วก็เกิดความเคยชินเราพอทำได้แล้วก็ทำค่ะแต่จริงๆแล้วดูแล้วน่าจะทำเป็นทีมอย่างนั้นไหมคะต้องมีทีมใช่ใช่ค่ะใช่คือจะสำเร็จได้ก็คือต้องทำด้วยกันนะคะจะแต่ละคนจะมีหน้าที่เลยว่าใครทำตำแหน่งอะไรทำส่วนตรงไหนอะค่ะค่ะเราคิดเมนูเองด้วยไหมคะถ้าเผื่อ
หลักๆแล้วเมนูนี้จะมาจากคนที่เป็น head chef อะค่ะเขาจะใช่เขาจะแพลนมาแล้วค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็คือทำตามสเต็ปที่เขาให้มาแต่ถ้าบางทีเวลาที่อย่างที่โรงแรมเนี้ยค่ะเขาจะมีเทศกาลอาหารนานาชาติบ่อยบางทีก็มีอาหารแบบเกาหลีไทยคือที่โรงแรมจะมีหลายชาติใช่ไหมคะหลายชาติทำงานด้วยกันแล้วก็ลูกค้าหลายชาติอินเดียอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ได้เสนอความคิดเห็นเราค่ะเสนอไอเดียว่ากับข้าวอะไรที่ดีอย่างอะไรที่หลักๆของคนไทยผัดไทยต้มยำค่ะค่ะต้องเป็นในกลุ่มของอาหารเอเชียอย่างนั้นไหมคะหรือว่าสามารถไปปนได้หรือยังไงคะปนก็คือสามารถปนได้ค่ะแต่เขาก็จะแยกไว้ว่าสำหรับอาหารก็คือในส่วนของบุฟเฟ่นะคะเขาก็จะแบบมีแยกว่าสำหรับเป็นโซนอาหารยุโรปก็มีโซนอาหารเอเชียก็มีค่ะอาหารยุโรปก็จะเป็นพวกพาสต้าพิซซ่าอาหารเอเชียก็จะมาพวกแบบผัดก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก็ค่ะเป็นผัดกะเพราก็มีค่ะบางทีค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่ากลุ่มที่จะมาลูกค้าที่จะมาจะเป็นคนกลุ่มไหนรีเควสอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นส่วนของอลาคาร์ทค่ะเพราะว่าแต่ละวันถ้าสำหรับบุฟเฟ่นะคะที่เราทำประจำอะค่ะเวลาลูกค้ามาเขาก็ได้ทานของที่ไม่จำเจอะค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะพี่หมีค่ะอันไหนยากคะอันไหนยากที่สุดถ้า นี่คือยากค่ะก็คือบางทีมีลูกค้าอันนี้จะเป็นฟังก์ชันนะคะจะเป็นฟังก์ชันประมาณลูกค้าประมาณ300-500คนบางทีค่ะแล้วเราต้องออกจานต่อจานก็คือทำงานกันใช่ค่ะรวดเร็วคือต้องออกให้ทันค่ะก็จะออกรวดเร็วมากแบ่งหน้าที่กันเลยค่ะว่าใครเอาเนื้อใส่จานใครเป็นคนใส่ซอสใครเป็นคนแต่งหน้าจานค่ะค่ะอันนี้คือยากต้องทำให้ทันต้องคือยากที่สุดเรื่องทำกับข้าวนี่เราก็พอคุ้นเคยนะคะแต่ยากที่สุดคือทำยังไงให้มันทันเวลาให้เราคอนโทรลเวลาได้ค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนแขกด้วยจะรับเยอะสุดนี่เท่าไหร่อะคะเยอะสุดนี่700คนค่ะโอ้ค่ะ700คนค่ะใช่นี่อันนี้เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเป็นลายบุฟเฟ่ใช่ค่ะก็จะเป็นอาหารทะเลโกโคสขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเมืองทะเลนะคะเขาก็จะดังเรื่องอาหารทะเลเรื่องซีฟู้ดค่ะกุ้งออยสเตอร์หอยนางรมตัวใหญ่มากเลยค่ะลูกค้าก็จะชอบก็เป็นจุดขายของที่ห้องอาหารเหมือนกันนะคะลูกค้ามาทานค่ะแสดงว่าวัตถุดิบนี่คือมาจากโกโคสเลยไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นของโลโก้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นจากเมื่อก่อนเป็นโรงแรมมาริออตนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น JW Marriott ก็คือมันอัปเกรดขึ้นทุกอย่างก็เลยเขาพยายามใช้ของที่เป็นท้องถิ่นค่ะใช่ค่ะวัตถุดิบค่ะความพิถีพิถันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วพวกเฮิร์บส์ค่ะเขาจะมีสวนอยู่ที่หลังโรงแรมค่ะเราก็ไปเก็บจากที่นั่นนะคะมาใช้ค่ะสมุนไพรทั้งหลายแหล่งนะคะใช่สมุนไพรใช่ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เตรียมอาหารเป็นกลุ่มนะคะอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มเหมือนกันค่ะต้องเตรียมค่ะค่ะโอ้ยคนทำงานเยอะมากนะคะเยอะยังเยอะค่ะของยุ้ยนี่ถ้าเผื่อทำก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมจัดเตรียมอาหารใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นทีมด้วยกันนะคะคือที่โรงแรมมีเชฟอยู่ประมาณ50กว่าคนค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันไปตามตารางงานค่ะวันไหนใครหยุดทางเฮดเชฟเขาจะเป็นคนจัดตารางทำงานค่ะวันไหนที่คิดว่าแบบ
เยอะมีลูกค้าจองเยอะหรือว่ามีฟังก์ชันนะคะก็จะใส่คนมาทำงานเต็มที่ค่ะค่ะเห็นแล้วได้ปรุงด้วยไหมคะแต่ละเมนูเชฟต้องเป็นคนปรุงเองใช่ค่ะอ๋อเราแบ่งหน้าที่กันค่ะก็คือใช่ต้องปรุงกันเองค่ะส่วนตัวใช่ค่ะตัวเฮดเชฟเองนี่เขาจะเป็นคนดูภาพรวมค่ะตัวก็เป็นตัวเราเนี่ยค่ะที่เป็นคนทำเป็นคนคุกเองแต่ว่าก็มีสูตรให้เราต้องทำตามสัดส่วนอะไรต่างๆเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่ต้องมีสัดส่วนมีค่ะให้เป็นมาตรฐานค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นเชฟคนไหนมาปรุงเนี่ยก็จะได้รสชาติเหมือนกันมาตรฐานมาตรฐานเลยค่ะใช่มาตรฐานค่ะค่ะแล้วเป็นสูตรลับของเชฟแต่ละคนไหมหรือว่าของเชฟก็มีนะคะบางคนเขาก็คือแต่ละคนก็ความสามารถบางคนก็ความสามารถเยอะค่ะเขาก็แบบมีเสนอไอเดียมีเทคนิคบางอย่างบางทีเราก็เรียนรู้จากเขาค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องผ่านจากตัว head shape อะค่ะคนสูงสุดค่ะดูว่าโอเคหรือเปล่าก่อนที่จะไปถึงลูกค้าค่ะค่ะเป็นชาวออสเตรเลียใช่ไหมคะ head shape ใช่ค่ะอ๋อเชฟคนนี้เคยไปทำงานที่เมืองไทยนะคะเป็น head shape อยู่ที่โซฟิเทลค่ะได้รางวัลจากประกวดMaster Chef หรือเปล่าคะที่เมืองไทยหรือรายการค่ะรายการทำอาหารใช่ค่ะแสดงว่ารู้จักประเทศไทยดีรู้จักค่ะแล้วเขาก็แบบตอนที่เฮเชฟมาเขาก็ปรับเปลี่ยนเมนูบางอันนะคะซึ่งแบบมีความคล้ายคลึงจากทางบ้านเราอะค่ะค่ะแล้วทางน้องยุ้ยเก่งอะไรคะมีเมนูอะไรหรือว่าเชี่ยวชาญทางด้านไหนค่ะก็หลักๆเราก็จะได้ทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดแต่ถ้าหลักๆบ่อยๆเลยคือพิซซ่าเชฟเนี่ยค่ะนี่ไงถึงบอกว่าค่ะเห็นบอกว่ามีการเปิดคลาสเปิดคอร์สอบรมให้กับเด็กๆด้วยใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นสำหรับที่เวลาลูกค้ามาพักที่โรงแรมนะคะก็จะแบบเป็นครอบครัวก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะก็เปิดเป็นคลาสทำพิซซ่าเราก็โชว์วิธีทำพิซซ่าค่ะว่าทำยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะจะเห็นเด็กๆมาผู้ปกครองก็มารอชมค่ะค่ะใช่แล้วให้เด็กๆแต่งหน้าเองใช่ค่ะเราก็จะสอนก่อนใช่ค่ะเราก็จะแจกพิซซ่าให้แล้วก็ให้เด็กๆเขาแต่งหน้าเองใส่ซอสเองค่ะแล้วช่วงหลังจากนั้นเราก็จะพาเขาเดินไปที่สวนของโรงแรมอะค่ะเพื่อไปเก็บสมุนไพรค่ะเพื่อที่จะเอามาตกแต่งด้านบนของพิซซ่าของแต่ละคนนะคะแล้วก็เขียนชื่อทุกคนจะได้พิซซ่าฝีมือตัวเองกลับบ้านมือตัวเองด้วยใช่ค่ะโอ้ค่ะเห็นบอกว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมากอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะก็ลูกค้าจะพูดถึงที่โรงแรมนี้พิซซ่าค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะคะได้รับความตอบรับจากลูกค้าได้ดีค่ะรสชาติดีนะคะเพราะว่าเราเป็นเตาแบบวูดไฟพิซซ่าค่ะเป็นยังไงคะก็คือเราจะใส่ไม้เข้าไปข้างในใช้ความร้อนเกือบ400องศาค่ะเพื่อที่จะทำให้สุกค่ะอันนี้เป็นคนอิตาเลียนโดยตรงมาสอนทำไหมหรือว่าอยู่ที่ทางเราแล้วก็ทางเชฟยุ้ยเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองค่ะใช่ค่ะก็มีบ้างค่ะที่บางอันเราก็ปรับเปลี่ยนค่ะบางทีลูกค้าก็จะบอกว่าขอให้เป็นเมนูของเชฟเองได้ไหมให้เราใส่เหมือนตามใจเราอะค่ะเหมือนแบบช่วยเซอร์ไพรส์เขาหน่อยก็มีค่ะก็อาจจะเป็นเรซิปีของเราที่ว่าใส่อะไรแล้วมันเหมาะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ทางน้องยุ้ยก็ต้องดูแลเด็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นสนุกไปอีกแบบเป็นโปรแกรมของโรงแรมที่ทางลูกค้าสามารถที่จะมารีเควสแล้วก็สมัคร
ข้ามาร่วมอบรมตรงนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ยิ่งเป็นช่วงช่วงที่เด็กๆปิดเทอมค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมีลูกค้าเข้ามาพักที่โรงแรมเยอะค่ะค่ะค่ะเราก็จะมีใบโปรชัวร์ให้ตอนที่ลูกค้ามาเช็คอินค่ะว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้นะค่ะสามารถพาบุตรหลานเข้ามาร่วมได้ก็ได้รับการตอบรับดีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการให้บริการของธุรกิจโรงแรมนะคะใช่ค่ะค่ะปัจจุบันโรงแรมกลับมาเปิดดำเนินกิจการตามปกติแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ปกติค่ะปกติแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงคะความคึกคักยังไม่เหมือนเดิมก็ยังก็ยุ่งค่ะหมายถึงว่าลูกค้าก็ยังเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ที่โกโคสก็คือควีนส์แลนด์นี้ยังไม่เปิดค่ะบอร์เดอร์ยังไม่เปิดก็จะมีแต่คนท่องเที่ยวใช่ค่ะก็จะเป็นคนละแวกนั่นเองใช่ค่ะปกตินี้จะมีนักท่องเที่ยวมาจากหลายที่ค่ะมาจากซิดนีย์มาจากเมลเบิร์นมาเที่ยวทะเลที่โกโคสค่ะแต่ตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากบริสเบนมาจากเมืองหลวงของเรานี่เองอ๋อยังไม่ได้ข้ามรัฐเลยเหรอคะยังไม่เปิดให้ยังเลยค่ะใช่ตอนนี้มีเปิดแค่ซิดนีย์ค่ะที่แบบเขาออกได้ทางโกโคสยังค่ะควีนส์แลนด์ยังไม่เปิดรออีกนิดนึงนี่ขนาดแค่คนท้องถิ่นเท่านั้นก็ยังยุ่งแล้วก็ยุ่งค่ะใช่คือค่ะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ยุ่งมากเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องยุ้ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็โอกาสต่อๆไปทราบว่าเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมาพาพวกเราไปเที่ยวออสเตรเลียนอกเหนือจากโกลโคสซึ่งเฉพาะแค่โกลโคสอาจจะต้องหลายตอนแล้วหลังจากนั้นอาจจะพาไปที่อื่นๆด้วยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะค่ะตอนนี้กี่โมงคะที่โกลโคสตอนนี้น่าจะประมาณใกล้ๆจะ1ทุ่มค่ะคือ3ชั่วโมงค่ะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่กรุณาเข้ามาเล่าให้ฟังนะคะทักทายคุณแม่อีกทีนึงได้ค่ะก็คิดถึงเมืองไทยค่ะคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนๆอาหารไทยทำเองก็ไม่ได้ว่าจะเปิดเลยใช่ค่ะทำเองทานเองก็ไม่อร่อยเท่าก็ไม่อร่อยเท่าค่ะคิดถึงฝีมือแม่โอ้ น่ารักนะคะนะยังไงคงมีโอกาสได้กลับมาประเทศไทยเร็วๆนี้นะคะแล้วถ้ากลับมาเรียนเชิญแวะมาเยี่ยมที่จสร้อยด้วยนะคะได้เลยค่ะพี่หมีได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะก็อย่างนี้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังติดตามนะคะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปกลับมาเจอคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ